ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์อ่องเผาครับก็เช่นเคยวันนี้ได้สัญจรมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเกษตรกรที่นี่ใช้สินค้าของนุชไลครับเก็บเก่านาข้าวนะครับที่เข้ามาที่นี่แล้วเห็นสวยมากเลยนะครับเกษตรกรตื่นเต้นมากนะครับใช้มาหลายเที่ยวแล้วแต่ครั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มาติดตามชมมาถ่ายเคสให้ท่านตรงนี้นะครับเกษตรกรรอเราอยู่ทางด้านหลังนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรเลยครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรครับป้าสายสวรรค์ยงเขตกรค่ะที่ไหนครับเนี่ยป้าอยู่ที่เลขบ้าน143/1ค่ะบ้านคลองสาลีหมู่2อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จ้าป้าเป็นตัวแทนรถโฟลายที่นี่ใช่ไหมจ้าใช้มานานหรือยังครับรถโฟลายใช้มานานแล้วค่ะอ๋อแล้วอีกคนนึงใครครับป้าพลคำเมนขีดค่ะพี่น้องกันจ้าพี่น้องกันพี่กับน้องตรงนี้พี่ผู้นำรถโฟลายที่นี่เลยจ้าครับป้าใช้มานานหรือยังใช้นานแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเราใช้ตั้งแต่ตอนไหนใช้รถโฟลายสูตร2ค่ะแล้วอะไรอีกครับแล้วก็เคียร่าจ้าแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนที่เคยทำนามาโอ้เมื่อก่อนไม่ดีอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ดีจังเลยเนี่ยข้าวอ่ะข้าวสวยเลยนะสวยจังเลยเนี่ยแล้วป้าที่ก่อนเนี่ยที่เขาว่าไม่ได้ใช้มาเนี่ยมันเป็นยังไงสภาพข้าวที่ว่าเราได้เป็นยังไงมันเป็นใบแห้งเมื่อก่อนนะใบแห้งต้นเหลืองแห้งแล้วก็รวงไม่ดีอย่างนี้แล้วมันต้นมันใหญ่เสมอดีไหมออกเสมอไหมไม่เมื่อก่อนไม่เสมออีชุดนี้เสมอดีแล้วนี้ทำไมถึงมาใช้ตอนสูตร2แล้วอ้าวก็ครั้งแรกมันไม่ได้สั่งเข้ามาไงป้าดูแลนาตรงนี้ใช่ไหมจ้าเป็นนาของใครอ่ะนาของน้าสีคานอ๋อป้าสีคานจ้านะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาอันนี้เขาเป็นคนให้ดูแลดูหว่านข้าวแล้วก็ทำนาอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาให้ทำอยู่เนี่ยป้าเป็นคนดูแลตรงนี้จ้าครั้งแรกที่แนะนำให้ใช้นุชโฟลายสูตร1ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้แล้วมาใช้สูตร2กับอะไรฮะกับเคียร่าจ้ะแล้วเป็นยังไงครับป้าใช้อัตราเท่าไหร่อัตรา 5cc เอง 5cc จ้ะ 5cc แล้วก็น้ำเท่าไหร่อ่ะน้ำ20ตอนนั้นข้าวอายุเท่าไหร่อายุประมาณ2เดือนก็ใส่เลยยังไม่ต้องให้ท้องให้ต้องฉีดก่อนให้มันสร้างรวงสร้างละแงอันนี้เหรอฮะจ้าแล้วฉีดแล้วเป็นไงต้นมันเป็นไงโอ้ต้นแข็งต้นแข็งแล้วกำลังท้องเพิ่มดอกเพิ่มผลท้องใหญ่ไหมท้องใหญ่สร้างละแงด้วยให้เพิ่มละแงขึ้นมาแล้วป้าฉีดครั้งแรกไปที่ตอนประมาณ2เดือนจ้า2เดือนอย่าเพิ่งให้ท้องมากแล้วฉีดกี่เที่ยวเนี่ย3เที่ยวมั้งฉีด3เที่ยวจ้านะครับแล้วครั้งที่2ก็ฉีดอันเนี้ยตั้งแต่ตั้งท้องเล็กแป้งแต่งวยมาฉีดอีกแล้วฮะแล้วตอนที่ออกเป็นไงป้าข้าวออกโอ้โหออกพร้อมกันเลยปึ๊บเลยจ้ารวงใหญ่สวยอย่างนั้นนะจ้าเราก็มีภาพตัวอย่างจ้าแล้วป้าเจ้าของนาว่าไงเจ้าของนาเจ้าของนาเค้าก็พอใจดิพอใจจ้าปีนี้โอ้ปีนี้ข้าวดีจังเลยดีใจมาดูเรื่อยเลยอะตอนออกตอนไรดีใจมากจ้าดีใจมากเลยแล้ววันนี้ถึงให้มาถ่ายทำจ้าปกตินี่ไม่ยอมให้ถ่ายใช่ไหมไม่ยอมให้ถ่ายหรอกเคยทำก่อนไม่ดีจ้าเขาแบบว่าเขาไปทั่วหมดอ่ะเขาแบบว่าอันไหนเอามาให้ใช้ก็ใช้ไปมั่วเลยตอนนี้รู้สึกว่าอันนี้ดีต้องสั่งเอามาให้เอามาฉีดไงเม็ดใสเต็งดีจังเลยเนี่ยใสดีไหมเนี่ยเม็ดใสรวงโอ้ยทางใบล่างๆนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะโอ้โหน้ำมันรวงระยะสีคานก็ว่าไงตอนนี้เจ้าของนาโอ้เจ้าของเขาบอกให้มาถ่ายเลยป้าเป็นคนทำว่างั้นให้ป้ามาดูแลดูทำเลยเป็นคนทำสองพ่อเมียเปิดเผยแล้วจ้าแล้วป้าสีคานว่าจะใช้ต่อไหมตอนนี้ใช้ต่อเห็นว่าไม่เอาสินค้าอื่นแล้วจ้าไม่เอาแล้วแล้ววันนี้จะเกี่ยวข้าวใช่ไหมจะเกี่ยวข้าววันนี้เกี่ยวแล้วรถมารอแล้วเนาะจ้าแล้วเนี่ยเราป้าแถวๆนี้บริเวณนี้มีคนใช้เยอะไหมนุชโฟลายก็มีมั่งใช้เยอะเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วนะจ้าเมื่อก่อนพี่ของประพวนจ้าลูกชายใช่ไหมจ้าลูกชายได้ดีไหมได้ดีค่ะ20กว่าเลย
เล่งติงด้วยเนี่ยเกี่ยวเมื่อวานเนี่ย20กว่าแล้วไร่นากี่ไร่20 20ไร่20ไร่อ้าวขายไป16เขียนแล้วตอนนี้ได้อีก2อุ้ม5เขียนกว่านั่นแหละ20กว่าเขียนเก่งดีไม่แกงดีสวยใสแล้วนี่แกงมั้ยเนี่ยแกงอันนี้แกงเนี่ยอย่างนี้เลยโอ้หลวงน้องเกี่ยวเมื่อวานนี้อย่างเงี้ยนี่เลยนะเอออยากดูไปดูนู่นเดินไปดูอันนี้ข้าวพันอะไรป่ะพันนั้นสัวอะไรพิโลก2พิโลก2จ้าจ้าแล้วปกติพิโลก2เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยชูรวงใช่ไหมมันไม่ค่อยชูรวงอันนี้เป็นอะไรชูรวงใช้ยานี้ชูรวงดีจังเลยออกมาชูรวงเลยจ้าจ้าจ้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะจ้าจ้าจ้าแล้วเม็ดสายแต่งดีอย่างนี้จ้าจ้าราคาดีไหมราคาก็ดีวันนี้จะเกี่ยวหนีน้ำด้วยใช่ไหมเนี่ยจะเกี่ยวหนีน้ำน้ำว่าจะเกิดอยู่เดี๋ยวนี้แล้วป้านะตรงนี้แล้วป้าสีคานว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆจ้าจะใช้ต่อไปป้าสีคานนี่ทำนาเยอะไหมทำนาเท่านี้เนี่ยอันนั้นเขาทำไม่ไหวก็ให้ลูกเขาทำอีทุ่งอื่นนะเมื่อก่อนทำนาเยอะจ้านี่กี่ไร่ยี่สิบหัวเขาตายแล้วอะอันนี้กี่ไร่ครับเนี่ยอันนี้20ไร่20ไร่จ้าครับกะประมาณกี่แกนแล้วก็คงจะ20กว่าวะทุกทีเขาเคยได้เยอะอย่างนี้ไหมสิปีกายได้17เกียนโอ้17เกียนเออปีนี้เคยดูได้ปีนี้ดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่าทุกปีจ้ะดีกว่าทุกปีเลยเนาะจ้ะแล้วป้าในเมื่อดีอย่างเงี้ยมั่นใจไหมตัวสินค้ามั่นใจจ้ะมั่นใจเนี่ยเป็นลูกทีมตลอดเลยเนี่ยไม่ทิ้งมั่นใจตัวนี้แล้วมั่นใจตัวนี้ตอนนี้ก็มีคนใช้หลายคนจ้ะแล้วมั่นใจอย่างเงี้ยดีอย่างนี้แล้วเนี่ยป้าลองบอกพี่น้องทั่วประเทศสิครับว่านุชฟอไลเป็นยังไงโอ้นุชไฟฟอไลเขาดีแต่ขอให้พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยช่วยกันใช้นุชฟอไลสูตร1สูตร2เนี่ยจะข้าวจะดีมากเลยจะไม่ขาดทุนจะได้กำไรมากๆเลยได้ข้าวเพิ่มขึ้นมาอีกเคยได้17เกียนจะได้20กว่าอันนี้มั่นใจเลยมั่นใจเลยเนี่ยใช่ไหมจ้าท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเสียงจริงจากปากจากใจผู้ที่ดูแลนาของป้าสีคานที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภานะครับซึ่งเดชสัญจรมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณป้าสายสวรรค์จ้าป้าพวนนะครับอยู่ที่คลองสาลีนี้นะครับนี่ก็เป็นคำพูดยืนยันนะจากปากจากใจของพี่น้องเกษตรกรขอให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันเอาไปใช้นะจะได้หมดหนี้หมดสินเออป้ายืนยันไงจ้าจ้ายืนยันเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับนาวกาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ